สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยครับสปีรัต M4 ครับไฟฉายตัวเล็กสเปคแรงจากทางสปีรัตนะครับซึ่งรุ่นนี้ผมก็ได้มาทดสอบสดๆร้อนๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหลอด Osram S50 ครับมาพร้อมกับเลน TIR ทำให้เขานั้นเป็นแสงที่พุ่งมากๆนะครับค่าความสว่างสูงสุด 1,320 ลูเมนครับขนาดเล็กแต่ว่าสเปคต่างๆนั้นในเรื่องของความทนทานนั้นไม่แพ้รุ่นใหญ่แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบในทุกแง่มุมครับก่อนอื่นนั้นเราไปชมตัวอย่างแสงของเขากันก่อนโอเคครับลุยกันแล้วผมก็เริ่มการทดสอบด้วยการทดสอบแบบของแข็งเลยนะครับที่ระยะ2400เมตรต้นไม้ตรงกลางภาพนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาส่องถึงแบบสบายๆนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมทดสอบนั้นสภาพอากาศค่อนข้างที่จะมีฝุ่นเยอะนะครับภาพมันก็เลยมองเป็นฟุ้งๆสักหน่อยจากนั้นย้ายไปที่จุด600เมตรครับเสาอากาศที่ด้านข้างๆนะครับอันนี้ก็ส่องถึงแบบสบายๆแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับฝุ่นมันฟุ้งโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในหลายๆหัวข้อกันลุยเรามาแกะกล่องเจ้าตัว Spirit M4 กันบ้างนะครับตัวนี้ราคา 59.99 ดอลลาร์นะครับลิงก์สั่งซื้อแล้วก็ช่องทางสั่งซื้อรายละเอียดผมใส่ไว้ใต้คลิปแล้วครับมาดูที่กล่องของเจ้าตัว Spirit M4 กันบ้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคพวกค่าความสว่างรันไทม์แล้วก็สัดส่วนของตัวไฟฉายนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันอีกทีนึงฝั่งนี้ก็จะบอกว่า Made in China ครับผลิตที่ประเทศจีนโอเคครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันบ้างอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทาง Spirit M4 ให้มานะครับก็จะมีตัว M4 สายคล้องมือโอลิงสำรองสายชาร์จแล้วก็คู่มือครับก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยไฟฉาย Spirit M4 นะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กขนาดพกพาแต่ว่าสเปคที่ให้มานั้นไม่ได้เล็กตามขนาดนะครับเรามาดูสเปคของเขากันนะครับเริ่มจากค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,320 ลูเมนนะครับเรียกได้ว่าแค่ค่าความสว่างนั้นก็เกินตัวไปมากๆส่วนระยะส่องที่เขาทำได้ก็คือ652เมตรนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวของเขานั้นขนาดเท่าฝ่ามือนี่เองส่วนค่าความเข้มแสงนะครับที่เขาทำได้ก็จะอยู่ที่ 16,400 แคนเดล่าครับแสงตรงกลางนั้นเข้มมากๆส่งผลให้เขานั้นแสงพุ่งมากๆนะครับโดยแหล่งพลังงานแหล่งแสงทั้งหมดนะครับก็จะมาจากหลอด Osram S50 นะครับซึ่งก็มีเลน TIR เลนครอบอีกทีหนึ่งนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นหลอด LED ครับเราจะเห็นเป็นหลอด TIR เลนเป็นเลนอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งอุณหภูมิแสงที่เขาทำได้ก็จะอยู่ที่ 5,500 เคลวินครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแสงกับเจ้าตัว M2R Warrior ให้ดูนะครับตัวนั้นก็จะเป็นแสงสีเหลืองส่วนเจ้าตัว Spirit M4 นั้นอยู่ที่ 5,500 เคลวินครับก็ให้ทุกคนเทียบแสงกันจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับตัวบอดี้ของเขาครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยซึ่งผมดูจากชิ้นงานแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเนี๊ยบมากๆครับแล้วก็มีการเคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดนะครับจากการสัมผัสแล้วก็การมองด้วยสายตานั้นชิ้นงานของเขาค่อนข้างเนี๊ยบนะครับมาที่ตัวสวิตช์ครับเขามีสวิตช์จุดเดียวนะครับซึ่งก็จะควบคุมคอนโทรลทุกส่วนของแสงนะครับแล้วก็ตรงสวิตช์นั้นจะมีไฟสถานะแบตเตอรี่ซึ่งจะติดขึ้นมา5วินาทีหลังจากที่ผมกดสวิตช์นะครับมาที่บริเวณท้ายไฟฉายนะครับเขาจะมีตรงจุดที่ทำให้ใส่กับสายคล้องมือนะครับซึ่งทางสปีรัตก็แถมสายคล้องมือมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปใส่กันทีหลังนะครับส่วนตัวด้านท้ายนะครับเขาจะเป็นจุดตัดเรียบๆนะครับซึ่งดีไซน์ให้สามารถตั้งได้นะตั้งได้ทั้งสองฝั่งนะครับเอาท้ายตั้งแล้วก็เอาหัวไฟฉายตั้งแบบนี้ก็ได้ครับก็ใช้งานได้อเนกประสงค์ขึ้นตัวแบตเตอรี่ครับเขาจะเป็นแบบ18350นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเลยนี่ครับประเภทของแบตเตอรี่นั้นก็จะเป็น18350ความจุอยู่ที่1100มิลลิแอมป์ครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับการใส่ก็ฝาท้ายก็ใส่ขั้วลบลงไปครับโดยเขาสามารถทำแม็กรันไทม์นะครับเปิดนานสูงสุดได้ที่220ชั่วโมงนะครับที่ค่าความสว่างอีโคก็คือนี่ครับ 0.5 ลูเมนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า 0.5 ลูเมนนั้นใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ
ขนาดของหัวไฟฉายนะครับเห็นเล็กๆขนาดนี้นะครับหัวไฟฉายของเขาจะมีขนาดที่ 40.4 มิลลิเมตรแล้วก็ตัวบอดี้นะครับก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรแล้วก็หัวจรดท้ายของเขาครับก็จะอยู่ที่ 78.5 มิลลิเมตรนะครับก็เทียบกับขนาดของฝ่ามือของผมครับก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่เล็กมากๆแล้วก็น้ำหนักนะครับน้ำหนักของเขาไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 87.2 กรัมครับในส่วนของช่องชาร์จนะครับเขาจะเป็นช่องชาร์จแบบ USB Type C ครับก็มีจุกปิดอยู่เพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นไฟฉายที่กันน้ำ IP68 นะครับเรามาดูช่องชาร์จกันเป็นช่องชาร์จ Type C นะครับสามารถชาร์จผ่าน Power Bank ได้ครับผมจะเอาสายชาร์จที่แถมมานะครับมาลองชาร์จให้ทุกคนดูก็เสียบเข้าไปครับไม่มีอะไรมากชาร์จผ่าน Power Bank นะครับตอนชาร์จจะขึ้นไฟสถานะสีแดงครับถ้าชาร์จเต็มก็จะขึ้นสีเขียวก็ใช้เวลาประมาณ 2.1 ชั่วโมงนะครับก็อย่างที่บอกครับเขามีจุกกันน้ำตรงช่องชาร์จนะครับเพราะว่าเขามีมาตรฐานการกันน้ำที่ IP68 ครับแล้วก็กันกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรเรียกได้ว่าเป็นไฟฉายตัวเล็กแต่ว่าสเปคไม่เล็กเลยครับทั้งในเรื่องของค่าความสว่างแล้วก็ความอึดถึกทนครับผมมาเริ่มการทดสอบกันเลยนะครับผมเริ่มที่ระดับ Echo ก่อน 0.5 ลูเมนครับก็หาของในเต็นท์หรือเปิดเป็นแอมเบียนน่าจะเหมาะนะครับส่วนระดับ Low ครับ60ลูเมนก็สว่างขึ้นเข้มขึ้นนะครับตรงกลางเข้มขึ้นชัดเจนมาที่ระดับ Medium นะครับตรง Medium ตรงนี้ก็คือสปิลของเขานั้นก็กว้างขึ้นนะครับสปอตเข้มขึ้นส่วนระดับ High เราจะเริ่มเห็นรายละเอียดด้านข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับคราวนี้เทอร์โบก็คือตรงกลางนั้นเข้มมากๆนะครับแล้วก็แสงพุ่งเป็นลำแบบเห็นชัดเจนเลยรายละเอียดรอบข้างเริ่มเห็นแบบชัดเจนนะครับผมลองส่องใส่ให้ดูนะนอกจากสปอตตรงกลางที่เข้มแล้วนะครับเราจะเห็นสปิลของเขาด้วยคราวนี้ผมจะถือเดินให้ดูนะครับไฟฉายสายพุ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เหมาะกับการถือเดินเท่าไหร่นะครับเหมาะกับการส่องค้นหานะครับในระยะไกลแต่ในเมื่อมาทดสอบแล้วผมก็ทดสอบถือเดินให้ทุกคนดูด้วยแสงก็เป็นอย่างที่เห็นครับตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลของเขานั้นก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับร่องตรงกลางสวนยางนั้นน่าจะสักประมาณ4เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับเขาก็ครอบคลุมดีนะครับคราวนี้สอดใส่ให้ดูแสงจะหนักไปทางตรงกลางนะครับที่เข้มแล้วก็พุ่งมากๆนะครับเดี๋ยวพอส่องใบบริเวณใบครับจะเห็นเลยว่าเข้มมากๆหันเข้าหากล้องครับลำแสงของเขาก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นผมลองทดสอบที่เทอร์โบครับระยะเป้าหมายอยู่ที่100เมตรครับเต็นท์ตรงกลางก็ส่องถึงแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะครับไม่ซูมก็มองเห็นพอซูมเข้ามาก็เห็นว่าเขาให้รายละเอียดชัดเจนขนาดไหนนะครับนี่คือระยะ100เมตรนะซูมเอาออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เรามาทดสอบในบริเวณโล่งๆกว้างๆ บ้างนะครับนี่คือสภาพตอนที่ยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่นะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมก็นั่งรอให้มันมืดก่อนเดี๋ยวพอบรรยากาศแสงหมดนะครับเราก็จะมาทดสอบกันโอเคครับแสงน่าจะเหมาะกับการทดสอบแล้วนะครับเรามาทดสอบที่จุดแรก100เมตรตรงกลางภาพนะครับนั่นก็คือเป็นบริเวณเถียงนาเดี๋ยวผมจะส่องให้ทุกคนดูเลยนี่ครับที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขาแสงที่ได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะซูมให้ทุกคนดูอ่ะผมถือไฟฉายดีๆแบบนี้จะได้ชัดๆนะครับซูมให้ทุกคนดู 1,320 ลูเมนครับระยะส่อง652เมตรเวลาส่องที่ระยะ100เมตรแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโฟกัสตรงเถียงนานะครับผมซูมเอาออกมาคราวนี้เราจะเปลี่ยนจุดไปที่165เมตรครับต้นไม้ข้างๆผมเลื่อนกล้องไปตรงนี้แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะลองซูมให้ทุกคนดูระยะ165เมตรครับต้นไม้
ชัดเจนมากๆคราวนี้ซูมเอาออกมานะครับ 1,320 ลูเมนนะคราวนี้ผมจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนไม่เปิดไฟเขาเป็นไฟฉายสายพุ่งนะครับแต่ว่าเวลาถือเดินแล้วจะใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยเราเริ่มที่ระดับโลครับนี่คือระดับโลมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายมาที่มีเดียมแล้วกันครับมีเดียมจะเริ่มเห็นรั้วนะครับจะเริ่มมีสปิลผมก็เดินไปเรื่อยๆคราวนี้ไปไฮครับไฮก็เริ่มเห็นบรรยากาศรอบข้างนะครับก็เริ่มรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาในระดับไฮคราวนี้ก็ลองเทอร์โบเลยนะครับเทอร์โบก็สว่างแล้วก็สปิลเขากว้างครับลองทดลองส่องไกลดูนะมีต้นไม้ผมลองส่องน่าจะสักประมาณไม่ถึง100เมตรนะครับด้านหน้าแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็ประมาณ10เมตรด้านหน้าครับแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้ส่องไปตรงบริเวณรถนะครับถ้าปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสงแบบนี้พอเปิดแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือเทอร์โบเลยสว่างจ้านะครับสองทางเดินเพื่อที่จะเดินจากนั้นก็ลองส่องไปบริเวณรอบๆครับโอเคครับและจากจุดก่อนหน้านี้นะครับ400เมตรแล้วก็600เมตรซึ่งมันหมอกเยอะผมก็เลยเปลี่ยนโลเคชั่นมาเป็นตรงจุดนี้ครับเราจะเห็นต้นไม้ตรงด้านหน้านะครับผมส่องไปต้นแรกน่าจะ100เมตรครับส่วนต้นที่2นี่น่าจะสักประมาณ200เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งก็ลองส่องไปเรื่อยๆนะครับต้นนี้น่าจะไกลกว่า200เมตรครับส่วนระยะทางที่แน่นอนยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนโลเคชันมานะครับตรงนี้ฝุ่นก็จะน้อยหน่อยแล้วก็ส่องชัดหน่อยจะเห็นว่ามันมีแสงจากไฟเสาถนนนะครับแต่ว่าตรงจุดที่ผมส่องนั้นก็ไม่มีผลกับการทดสอบนะครับเราก็จะส่องเห็นพวกแถวต้นไม้แล้วก็ต้นมะพร้าวนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็เอาเป็นว่าโลเคชันนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับคราวนี้ก็มาสรุปเจ้าตัว Spirit M4 กันบ้างนะครับเป็นไฟฉายตัวเล็กที่สเปคแรงเหมาะสำหรับสายพุ่งนะครับที่ชอบการส่องตรวจการส่องค้นหานะครับซึ่งด้วยขนาดที่เล็กก็ทำให้เขาเป็นไฟฉาย EDC ได้ด้วยก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Spirit ที่ส่งไฟฉายตัวนี้มาให้ผมรีวิวแล้วก็ทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ